ีหวานมีเค็มมีมันนะครับทำไปด้วยพูดด้วยนะอย่างหมอคางดำเนี่ยผมเรียกเขาหมอนะจุดดีตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยต่อไปใช้จีนของเขาเนี่ยไปพัฒนาไฮบริดสายพันธุ์กับประมงของเราได้เพื่อทำการค้าบางอย่างทานได้ครับอร่อยวันนี้ผมทำวันนี้ผมจะทำชูชีให้ทานคือของเขาเนี่ยคือเป็นเหมือนปลานิลเนี่ยแต่เขามีเนื้อบางกว่าเนื้อน้อยกว่าแต่โปรตีนสูงครับนะครับมีโปรตีนสูงมากวันนี้ผมจะมาอันนี้ที่แรกฟิเลแล้วผมว่าระบบนิเวศสิ่งนี้ก็ที่ต้องระวังเพราะนั้นในแนวทางเราต้องการทำให้ของเขาน้อยที่สุดเพื่อระบบนิเวศอยู่คือเอาง่ายๆคือต้องลดจำนวนให้ลดลงมากที่สุดถามว่าหายไปเลยได้ไหมผมว่า 100% ไม่ได้อาจจะเหลือสัก 10-20% ว่าไปมีวิธีการจัดการครับเพราะนั้นต้องทำให้เป็นปลาเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งให้ได้ก่อนนั่นก็คือนี่ฮะโครงการที่เราทำคือเราทำปลาไฮจีนิกจากปลาหมอคางดำผมเอาปลาหมอเนี่ยครับหมอคางดำเนี่ยซึ่งเอามาสร้างมูลค่าได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นฟิเลสัตว์ให้สวยงามเนื้อเขาแน่นถ้าเกิดเปรียบเทียบเนาะไก่บ้านไก่เลี้ยงอย่างนั้นเลยคือเราไปตั้งชื่อเอเลียนสเปชีนะครับคือเอเลียนสเปชีนี่คือกลุ่มปลานักล่าถามว่ากระพงก็คือกลุ่มในจัดกลุ่มปลานักล่าเหมือนกันชะโดช่อนคือกลุ่มสเปชีนเอเลียนสเปชีเหมือนกันพวกกลุ่มปลานักล่าวันนี้อาจจะฝากทุกท่านนะครับว่าอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันเป็นเอเลี่ยนนะแต่จริงแล้วขอโทษฮะนักล่างูเนาะเรากินหมดสมัยก่อนถูกไหมฮะประกาศแตนฟานังก้าหอยเชอร์รี่เป็นไงอร่อยอร่อยครับไม่เหลือเนาะเดี๋ยวผมอร่อยอร่อยแล้วไม่เหลือด้วยนะไม่เหลือด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่าโปรตีนสูงแล้วหมักเนี่ยที่จัดการคือปลาร้ารู้ไหมครับว่าปลาร้าอุตสาหกรรมปลาร้าเนี่ยมูลค่า10,000 ล้านบาทต่อปีนะจัดการได้หมดเลยถูกไหมฮะหัวมันแข็งไปทำปลาป่นอาหารสัตว์ไปถูกไหมฮะวันนี้เราต้องใช้ตรงนี้แหละเป็นตัวสำคัญและโปรตีนเขาสูงนะอันนี้กลับมานะผมเอาตัวนี้กลับมานี่การที่จะสร้างปลานี้เป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งโดยเอาภูมิปัญญาของเราสร้างคือปลาร้าแต่จะเป็นปลาร้าที่ไฮจีนิกการทำปลาร้ามันสะอาดไฮจีนิกอย่างไรสร้างมูลค่าอย่างไรนะครับโปรตีนมีอย่างไรมาตรวจวัดเลยนะครับว่าเรามีโปรตีนเรามีความสะอาดขนาดไหนอุ้ยเอาต้องบอกว่าในระดับซินโครตอนไม่ใช่หลักธรรมดาถ้าเกิดเป็นปลาเศรษฐกิจเชื่อไหมครับชอบเลยมาเถอะโอ้โหช้อนมารับซื้อไม่อั้นเข้าโรงงานแล้วเราใช้นี่แหละครับลองไปเซิร์ชได้ดูแล้วปลาร้านะครับอุตสาหกรรมมีมูลค่า10,000 ล้านเก็บยิ่งเก็บ 2-3 ปี3ปียิ่งมีมูลค่าสูงนึกภาพไหมฮะหมักน้ำหน่อยแน่นอนฮะเหมือนวายหมักน้ำหน่อยเชฟอธิบายเพิ่มนิดนึงว่าครับคือผมว่าผมชอบถ้าเกิดชาวพี่น้องคนไทยทุกคนจะรู้เลยสมัยก่อนปลาหมอนี่ทั้งตัวเลยนะทำชูชีและแกงชูชีเป็นแกงที่ชาวบ้านทุกคนทำได้
นะครับจะเผ็ดมากหน่อยจะนั่นหน่อยเป็นแกงชูชีซึ่งเหมาะมากถ้าเกิดบางทีถ้าเกิดเป็นแบบนี้เหมือนบางคนก็บ้างๆอย่างงี้ถูกไหมบ้างงี้ได้เลยบ้างงี้บางทีก็ทั้งตัวได้เลยนึกภาพไหมฮะเหมือนที่เราชูชีปลาหมอบ้านๆทานกันหรือจะทอดกรอบแต่ผมคิดว่าตัวชูชีเนี่ยมันมีความหอมของสมุนไพรเข้าไปหน่อยนะครับตัวนี้อร่อยแล้วครับเราไปตรงเลยตรงเนื้อขาช่วยเรื่องอะไรครับทีนี้คือให้กลิ่นครับเนาะให้กลิ่นมันมีความหอมมากขึ้นและอีกอันหนึ่งผมคิดว่าอยากจะให้ทุกคนกินปลาหมอเลยแล้วเนี่ยมีความสุขมากขึ้นรู้สึกรีแลกซ์อย่าไปเครียดกับมันเพราะว่าอะไรฮะเวลาทุกคนเครียดนะเอาใบมะกรูดมาบีบี้ดมมันจะรู้สึกรีเฟรชอโรมาของมันแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเรื่องของสมุนไพรด้วยถูกไหมในน้ำมันหอมระเหยของใบมะกรูดเนี่ยต้านไวรัสได้ดีมากต้านไวรัสได้ดีมากนะครับอันนี้เองบอกให้ฟังอันนี้ขอย่างนิดนึงแล้วให้สุกพอดีมีหนังกรอบและสุกพอดีนะครับแล้วตัวนี้ฮะไม่ต้องสุกไม่ต้องสุกเกินไปผมพูดตรงๆนะตัวนี้อร่อยดีกว่าแพนกาเซียสหลายเท่าตัวแผ่นกาเซียสคือสวายเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันมีโปรตีนแต่มันเนื้อมันจะไม่นุ่มขนาดนั้นแต่มันยังมีความนุ่มอยู่ได้มันไม่เละนี่แหละครับเอาล่ะผมว่าจานนี้ก็เราขายได้เลยฮะ100กว่าบาทสบายสบายต้นทุนปลาหมอประมาณไม่ถึง10บาทนะตัวนี้มูลค่าเขาหน่อยนะเชฟลึกๆแล้วรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมอาหารในเรื่องปลาหมอระบาดคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสำหรับคนทำประมงบางทีต้องเข้าใจเขานะถูกไหมฮะเพราะพอมันระบาดเข้าไปเนี่ยซึ่งแต่ว่าพอมันระบาดเข้าไปเนี่ยคือเกิดขึ้นจากอะไรทราบไหมครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ปลาหมอเนาะวันนี้หลังจากโควิดคนเลี้ยงปลากลุ่มประมงเนี่ยซัฟเฟอร์กันหมดไม่มีก่อข่าวนะฮะผู้เลี้ยงปลากระพงทะเลสาบสงขลาขายไม่ได้ไม่จับแล้วขาดทุนกำลังซื้อมันไม่พอแล้วมันจะไปยังไงตลาดมันไปไม่ได้มันก็เกิดการจับถูกไหมฮะจริงๆไม่ใช่เริ่มมีนะครับแต่ถ้าเกิดผมว่ามองในด้านดีเนี่ยฮะไอ้นี่คือปลาหมอทะเลก็เหมือนปลานิลป่าคล้ายกันนะครับผมว่าเขากระทบคนกระทบแต่ว่าผมว่ามีวิธีจัดการมันไม่ใช่วิธีจัดการแค่ปลาหมอใช้เคสตัวเนี้ยถือว่าวิกฤตเนี้ยเป็นโอกาสในการทำระบบจัดบริหารจัดการประมงให้คล่องทั้งหมดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามติชนทีวีด้วยครับ